ผมรู้ว่าแม่ของวีรชนพ่อของวีรชนลูกของวีรชนทุกคนมีความเจ็บปวดรวดร้าวพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับท่านโชคดีเนี่ยนะครับที่ลูกไม่ไปตายแต่นี่แหละครับมีพ่อแม่ร่วมร้อยชีวิตที่เขาไปตายและเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงแค่ไปเรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่มีการยึดหน่วยงานราชการแม้แต่เพียงแห่งเดียวแต่ปรากฏว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับในปี2556ต่อ57นั้นยึดทำเนียบทุกกระทรวงทบวงกรมบริหารราชการแผ่นดินก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่าถามหาเรื่องความยุติธรรมแต่นี่เป็นการตอกย้ำซึ่งความเจ็บปวดทั้งปวงท่านเตรียมการปฏิรูปในอนาคต20ปีข้างหน้าแต่น้ำตาของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยครับลูกไปตายเพราะถูกฆ่านั้นน้ำตาเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถกำหนดได้ในเวลา20ปีเขาเจ็บปวดวันไหนเขาก็ร้องไห้วันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมเพื่อจะบอกดวงวิญญาณของลูกเนี่ยก็เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่รัฐบาลจะทำอะไรกับบรรดาพ่อแม่ของวีรชนนั้นคิดให้มากเพราะเนี่ยนะครับความอดทนของเราก็มีขีดจำกัดนะผมจะบอกไว้ก่อนท่านจะทำอย่างไรกับผมก็ได้แต่ท่านต้องรู้ก่อนว่าผมไม่ได้มีอะไรกลัวอะไรพวกท่านเลยนะ